ไกรศาสตร์ปันสุขกันต่อนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินแหมชื่อแปลกๆนะคะก็คือเขาทำปุ๋ยใช่เขาทำปุ๋ยในชุมชนเป็น one stop service ค่ะเป็นอีกโครงการนึงที่กรมส่งเสริมการเกษตรเขารับผิดชอบอยู่ในแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ซึ่งขณะนี้นะคะเกือบทุกพื้นที่เริ่มที่จะทำการผสมปุ๋ยเพื่อออกจำหน่ายให้กับเกษตรกรแล้วโครงการนี้เป็นอย่างไรไปพบกับคุณสิริพรกิจประกอบก็จะพาไปดูกันค่ะปุ๋ยถือว่าเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญการตรวจวิเคราะห์ค่าดินเพื่อหาสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมกับพื้นที่จึงถือว่าเป็นอีกกลไกที่เข้ามาช่วยเกษตรกรได้อย่างมากค่ะพี่น้องเกษตรกรเราเนี่ยใช้ปุ๋ยเกินมายาวนานแล้วครับเพราะนิยมใช้ปุ๋ยสูตรผสมปุ๋ยผสมก็คือปุ๋ยบรรจุถุงซึ่งขายอยู่ในท้องตลาดนั่นแหละครับไม่ได้สิ่งเสียหายนะครับแต่ว่าหากพี่น้องเกษตรกรได้รู้ตัวเองก่อนง่ายๆก็คือต้องเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์ก่อนครับว่าดินของพื้นที่ของเขาเองเนี่ยมีธาตุอาหารหลัก NPK อยู่จำนวนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเวลาที่จะเติมธาตุอาหารหรือเติมปุ๋ยเข้าไปก็คือเติมตัวที่ขาดครับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนจึงเกิดขึ้นและโครงการพัฒนาธุรกิจดินปุ๋ยชุมชนจึงเกิดขึ้นตามมาเพื่อตั้งต้นให้เป็นหลักเป็นฐานทันทีเพราะศูนย์สดปช.เนี่ยทำงานโดยกรมส่งเสริมการเกษตรก็คือเป็นเงินราชการก็ไปสนับสนุนแต่ไม่ได้เห็นอะไรขึ้นมาแต่ครั้งนี้นะครับก็คือว่าเมื่อกลุ่มของพี่น้องเกษตรกรมีประสบการณ์แล้วในเรื่องของการดูแลพื้นที่ของตนเองประโยชน์ของการที่จะนำดินมาวิเคราะห์ก่อนเพื่อที่จะใส่ธาตุอาหารหรือใส่ปุ๋ยให้กับดินเนี่ยมันเกิดประโยชน์แน่นอนนั่นคือหนึ่งคือการลดต้นทุนการผลิตและหากใส่ถูกวิธีใส่ถูกเวลาใส่ถูกตรงกับชนิดหรือความต้องการของพืชแล้วเนี่ยผลผลิตเพิ่มขึ้นแน่นอนแค่เอาแค่2ตัวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตตรงนี้ก็มีค่ามหาศาลแล้วกับพี่น้องเกษตรกรสดปช.ที่เข้าร่วมเนี่ยประมาณ390กว่าแห่งนะครับใน63จังหวัดกิจกรรมหลักๆที่เรามอบให้การให้งบประมาณในการซื้อชุดตรวจสอบดินครับอันนี้สำคัญแต่จุดเริ่มต้นเพื่อที่จะตรวจสอบดินก่อนว่าดินของท่านมีความอุดมสมบูรณ์มีปริมาณธาตุอาหารมากน้อยเช่นใดอันที่สองก็คือให้แม่ปุ๋ยตั้งต้นครับแม่ปุ๋ยไนโตรเจนแม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสแม่ปุ๋ยโพแทสเซียมอันที่สามก็คือในเรื่องของการมอบเครื่องผสมปุ๋ยครับเป็นเครื่องเล็กๆเหมาะสมกับสภาพของในพื้นที่พอใช้ตัวศูนย์เองก็จะเริ่มทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรกิจด้วยเขาจะต้องยืนด้วยตัวขาเองด้วยรับสั่งจองครับเมื่อวิเคราะห์ดินไปแล้วต้องการปุ๋ยสูตรไหนปริมาณเท่าไหร่สั่งมาจะผลิตปุ๋ยส่งคืนให้ส่วนหนึ่งก็จะได้รายได้เข้ามาหมุนเวียนภายในศูนย์สดปช.ของเขาโครงการพวกนี้นะครับถ้ามาไม่ถึงมันเป็นโครงการที่แบบหายากครับต้องขอขอบคุณรัฐบาลจริงๆครับที่ช่วยสนับสนุนในงบประมาณตรงนี้ครับแต่ก่อนเนี่ยเราค่าวิเคราะห์ดินเราเก็บคนละร้อยแปลงละร้อยนะครับแต่พอมีโครงการนี้มาเราไม่ได้เก็บเพราะว่าเรามีไอ้ของจากรัฐบาลที่สนับสนุนมาช่วยเราเราได้คิดแอปพลิเคชันรู้ดินรู้ปุ๋ยขึ้นนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยหากจะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องเกษตรกรซึ่งพอจะมีความรู้ในการที่จะใช้โทรศัพท์มือถือในการที่จะใช้แอปพลิเคชันในการที่จะดูแลพื้นที่ของตนเองจัดการในเรื่องของธาตุอาหารภายในของพื้นที่ของตนเองแล้วเนี่ยผมว่าตรงนี้จะเป็นประโยชน์นะครับอย่างน้อยก็ทำให้การเข้าถึงของพี่น้องเกษตรกรนะครับหรือจะเป็นประชาชนทั่วไปก็แล้วแต่ซึ่งมีพื้นที่ที่อยากจะทำอาชีพเกษตรก็สามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันนี้เอาไปใช้ประโยชน์ได้จะเห็นได้ว่าโครงการพัฒนาธุรกิจดินและปุ๋ยเพื่อชุมชนหรือ One Stop Service นะคะสามารถเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรได้อย่างตรงจุดอีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้มีคุณภาพด้วยค่ะ